โอเคค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอของตัวโจทย์ข้อนี้ก็คือตามโจทย์เลยนะคะเขาให้หาตัว I/O โดยที่เราจะกำหนดตามกระแสตามนั้นลูกนะคะก็คือกำหนดของตัวนี้ก็คือเป็น I1 ตัวนี้เป็น I2 แล้วก็ตัวนี้เป็น I3 ส่วนตัวนี้คือ I4ส่วนตัวนี้คือ i5 ตัวนี้คือ i6 แทนค่าไปแล้วโดยที่เราจะกำหนดกระแสเป็นตามนี้เลยนะคะก็คือกระแสจะไหลตามตัวลูกศรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เรากำหนดกระแสโดยที่เราทำการแก้ลูป2-3ครั้งก็จะได้ตัวของตัวนี้ก็คือเป็นของกระแสของตัวลูปก็คือ i1 เดี๋ยวเราสักครู่ค่ะก็คือจะเป็นตัวของตัวลูปของแต่ละลูปก็คือจะเป็น i1 i2 i3 i4 และ i5 และ i6 โดยจะมีค่าสมการตามนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวกำหนดของกระแสโดยที่เราจะหาแต่ละลูปจากนั้นเอานำมาลบกันโดยที่เราจะนำไปแทนค่าในตัวของ MATLAB โดยค่าของตัวนี้จะเป็นค่าของเดียวทั้งหมดคือ18กิโลโอห์มโดยที่ตัวนี้เราจะแทนค่าเป็นตัวโอห์มทั้งหมดเลยขออภัยด้วยค่ะที่เด้งต่อไปคืออันนี้คือของลูปของ i1 ก็คือเราจากนั้นเรานำเอาตัวของตัวแรงจ่ายทั้งหมดนำไปแทนค่าในคอลัมน์ที่1ผลออกมาก็คือเป็น18แล้วเราจากนั้นเราแทนค่าของตัวของ i1 i2 และ i3 เข้าไปในแต่ละคอลัมน์โดยที่เราจะมี3คอลัมน์ก็คือจะเป็นทั้งหมดคือ18โดยที่ค่าเดียวทั้งหมดคือค่าของ18โดยที่เราเอาค่า i1 กับค่าเดียวเอามาหารกันก็คือ18หาร18เท่ากับ1โดยที่เอาตัวนี้เข้าไปคูณกับตัว r ตัว r เราคือ1โอห์ม1โอห์ม1เคโอห์มโดยที่แทนค่าก่อนมาแล้วจะเป็นค่า1เคโอห์มประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ